มีเรื่องของทันตแพทย์พระเด็จภูลวิทยกิจนะครับท่านเป็นหมอฟันอยู่ที่โรงพยาบาลแก่งคอยก็เปิดคลินิกปรากฏว่ามีคนไข้มาหาก็เลยอยากจะเล่าเรื่องคนไข้รายนี้ให้คุณผู้ชมฟังหน่อยเป็นพระมาหาคุณหมอพระเด็จแล้วก็ทำฟันปลอมมาเต็มปากหมดปกติเวลาเขาแนะนำมีตังหน่อยก็จะให้ทำฟันปลอมแบบชนิดที่ว่าถอดได้ค่ะใช่มันก็สะดวกจะล้างจะทำอะไรแต่ปรากฏว่าพระรูปนี้ทำแบบยึดติดกับเหงือกเลยพอติดกับเหงือกเรียบร้อยมันเป็นสิบสิบซี่ทีนี้พอใช้ฟันไปเคี้ยวกินอะไรเข้ามากๆมันก็เข้าร่องมันก็อักเสบก็พยายามจะไปหาคลินิกนู้นคลินิกนี้ให้รักษาเจอโควิดหมอก็ไม่รักษาให้พระก็เลยมาถึงคุณหมอพระเด็จจนได้หมอก็เลยทำการรักษาเดี๋ยวท่านดูภาพโอ้โหเลือดคือมันต้องเลาะเหงือกฮะค่ะแล้วก็ต้องเอาฟันปลอมที่ถูกฝังเป็นสิบสิบซี่เนี่ยออกมาเย็บแผลให้เสร็จโอ้โหดูจริงๆถ้าเกิดไม่เบอร์นี่ภาพนี้นี่เห็นแล้วแทบจะกินอะไรกันไม่ได้แต่ก็ต้องยอมรับว่าชอบของถูกของถูกมันอย่างเงี้ยปลายทางมันไม่เหมือนของดีเย็บแผลให้เรียบร้อยหมอประเด็จก็เลยถามหลวงพ่อพอจะมีปัจจัยจ่ายสักเท่าไหร่หลวงพ่อว่าไงหลวงพ่อบอกมี300บาทหลวงพ่อบอกมี300คุณหมอก็บอกงั้นเอาแค่300เนี่ยแหละค่ะคุณหมอก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นผมจ่ายยาฆ่าเชื้อยาแก้ปวดให้หลวงพ่อแล้วก็รอ1สัปดาห์ให้หลวงพ่อกลับมาแล้วก็มาตัดไหมนะคะคือหมอใจดีฮะมีเท่าไหนก็เอาเท่านั้นแต่ว่าที่อยากจะเล่าให้คุณผู้ชมฟังคือฟังหมอหน่อยเพราะว่าหมอจะมาเตือนคนที่มีฟันปลอมเนี่ยแล้วตื่นเช้าๆเนี่ยฟังเลยนะครับคุณหมอครับคุณหมอประเด็จฮะอาศัยจุดนี้ครับที่เป็นจุดขายของเขาเพราะว่าชาวบ้านเนี่ยคือถ้าฟันหายไปหลายซี่เนี่ยเราต้องใช้ฟันปลอมแบบถอดได้ซึ่งคนไข้บางคนเนี่ยไม่ชอบที่จะถอดชอบแบบใส่ติดอ่ะแต่คันนี้ถ้าใส่ติดเนี่ยมันแพงมากครับมันเป็นพวกเซรามิกพวกอะไรฮะซึ่งค่าใช้จ่ายสูงเขาสู้ไม่ได้พอเขาสู้ไม่ได้เนี่ยเขาก็เลยแบบว่าให้หมอเถื่อนเนี่ยก็จะไปบอกว่าถ้าทำฟันปลอมของเขาเนี่ยคือไม่ต้องถอดออกเขาก็บางคนก็คือใช้เอาวัสดุนี้นะครับโปะล็อกเข้าไปที่ฟันเลยมันก็คือไม่ต้องถอดแต่ว่าปัญหาก็คือว่าพอถอดไม่ได้เนี่ยเศษคราบอาหารมันก็เข้าไปติดในระยะแรกเนี่ยคนไข้ไม่รู้สึกตัวว่ามันมีปัญหาแต่ว่าทั้งเชื้อเนี่ยมันลามทะลุโพรงประสาทฟันเมื่อไหร่ตอนนี้เขาจะเริ่มปวดครับแล้วก็อาจจะเริ่มบวมเขาก็เริ่มรู้สึกแล้วว่ามันมีปัญหาแต่ไอ้หมอกระเป๋าก็ไปแล้วไงครับถ้ามันเกิดการอักเสบอะไรอย่างนี้ขึ้นมาโอกาสที่มันจะมีอันตรายต่อชีวิตได้นะครับถ้ามันมีการติดเชื้อในกระแสโลหิตอะไรเงี้ยหรือว่าทำให้หน้าบวมหรือบางคนทำไปแล้วมันติดเชื้อลงไปถึงคอนะครับบางทีหายใจไม่ออกการหายใจอุดตันอาจจะเสียชีวิตได้อันนี้ก็ฝากไว้นะครับนี่ฟังจากหมอให้มั่นแล้วก็จำไว้อย่างว่าทำฟันปลอมก็คือทำแบบชนิดที่ให้มันถอดได้ค่ะนะปลายทางเป็นอย่างเงี้ยโดนเลาะทั้งปากเนี่ยโอ้โหเห็นแล้วเสียวแทนไป10กว่าซี่เลยนะคะนอนไม่ได้แน่ๆแหละนะโดนทั้งหน้าโดนทั้งข้างๆเลาะออกหมดนะครับ